เบิ่งแล้วพี่น้องโอ้อ่ะเนื้อปลาหมึกผักขาหรือชะอมและผักหวานบ้านจ้ะสูตรก็ไปใกล้บักอื้อหรือฟักทองเอ้าหนวดก็มึงเอ้าเอาละเอาละจังหน่อยกะล่นได้บ่านบ่พอดามพอดีเด้อื้อขวดโจสวัสดีจ้าพี่น้องทักทายวันศุกร์กับเจสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลทักทายวันศุกร์ขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะมีความสุขในแบบที่ตัวเราเป็นค่ะก่อนกินค่ะแนะนำโปรโมชั่นเลยแล้วกันนะคะสบอบบอหลายใหญ่ห้างซื้อโกเซรัมค่ะเซรัมรสแก่ผสมเกล็ดทองคำยี่ห้อลานาเพลค่ะ50มิลลิลิตรนะคะซื้อ1แถม1ค่ะช่วยทำให้ใบหน้ากระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยนะคะกันแดด SPF 30ซื้อ1แถม1เหมือนกันค่ะสั่งคล้ากันได้นะคะ999บาทมีค่าส่งอีก50บาทค่ะโอ้แมงวันโอ้เฮ็ดอันนี้สมมุติว่าเป็นเฮ็ดเป็นเออบ้านเฮาเฮ็ดออกเด้อตอนนี้บ้านเฮาเฮ็ดออกอันนี้ก็ออกออกอยู่วูเบิร์ดสื่อมาจากวูเบิร์ดออสเตรเลียจะอาศัยอยู่ที่บ้านนอกค่ะบ้านนอกรัฐควีนส์แลนด์ออสเตรเลียค่ะ เวลาห่างจากเมืองไทย3ชั่วโมงค่ะอู้อู้หนวดเมือกพักกระแยงผักหวานอืมอ๋อไม่เลอะเลยค่ะขาเค็มมากวิธีการทำมีให้ตรงแคปชั่นนะคะรายละเอียดการสั่งซื้อเซรั่มก็มีให้ตรงแคปชั่นค่ะโอ้ใส่ผักขาพร้อมเพียงใส่ชะอมด้วยค่ะผักกระแยงหนวดปลาหมึกผักกระแยงหนวดปลาหมึกเสียงแม่นไหมเบิ่งแล้วพี่น้องโอ้เนื้อปลาหมึกผักขาหรือชะอมและผักหวานบ้านจ้ะสูตรก็ไปใกล้บักอื้อหรือฟักทองเสื้อสันหอนไม่ให้เงาอยู่โอ้ยเสียงไม่วันนี่เป็นแต่ได้ยินสัตว์เถอะเนาะพวนสวนชะน้ำอยู่แต่เขาไม่มาตอมอาหารนะคะเขาไปตอมมันหมอตอนนี้มันหอนอยู่มันเลขประกาศนะตอมอู้คือเผ็ดแถวหันกินหลุดโดดป่ะวันนี้แดดดีค่ะแดดดีอ
ทั้งหอนทั้งเพชรบั่นเพชรกระซังลูกโดดก็อยากถึงใช้พริกกะเหรี่ยงเป็นลูกโดดค่ะชอบหลายกินไปซีดไปความสับกับความซีดนี่มันมากน้ำกันข้าวเริ่มสิเงยได้บ้านข้าวเงยหมายถึงข้าวแบบนี้ค่ะปั้นเป็นก้อนถ้าเขาล่วงไปแปลว่าข้าวเงยถ้าเขาบ่ล่วงไปว่าแปลว่าข้าวเหนียวจ้ะผักหวานหนวดหมึกเจ๊จะเป็นคนมากินเอียงห่อนๆแล้วก็ชอบอัดคลิปตอนที่มันร้อนๆค่ะข้าแขวอ๋อบ่งบอกถึงอายุอันอะไรเอ่ยข้าแขวข้าแขวแปลว่าติดฝันอายุหลายมากแถวใส่งานหลายใส่งานหลายมันก็สูงไม่เกินสองโมไม่ก็สูบคอยฟิตกันล่ะอีหยังใส่งานหลายมันก็บอกคอยฟิตเป็นสัจธรรมของโลก บอกเรื่องแถวได้นี่อุ่นได้ยินเสียงปะนกคอทูยืนลำพงฟังขัวจ้ะอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วตักมาเยอะๆกินหมดไหมกินหมดไหมคะดูให้จบก็จะรู้ว่ากินไม่หมดค่ะกินไม่หมดก็เก็บไว้กินอีกค่ะโอ้ยนอไปยังไปตักมาหลายๆท่านกินมาเบิดสะดวกแบบนี้ค่ะคุณเท่าสะดวกแบบใดก็ต้องทำตราบที่อยู่ไม่สร้างตราบที่เราไม่สร้างความเดือดร้อนให้ค่ะอ